แมวป่าหัวแบนถึงจะมีชื่อนำหน้าว่าแมวแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลของเสือและสิงโตความพิเศษของแมวป่าหัวแบนมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแมวป่าหัวแบนจัดได้ว่ามีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลนี้ขนาดลำตัวของแมวป่าหัวแบนวัดตั้งแต่หัวจนถึงโคนหางยาวประมาณ 46-48 เซนติเมตรหางของแมวป่าจะสั้นมีความยาวประมาณ1ใน4ของความยาวลำตัวคือประมาณ 12-14 เซนติเมตรด้วยลักษณะทั่วไปของแมวป่าหัวแบนถ้าไม่เห็นหน้าอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นชมดหรือนาคได้จากลักษณะที่แมวป่าหัวแบนมีลำตัวที่ยาวแต่ขาสั้นอุ้งเท้ากลับมีขนาดกว้างและแบนคล้ายกับเสือปลาที่ระหว่างนิ้วเท้าของแมวป่าหัวแบนก็มีพังผืดเหมือนกับเสือปลาด้วยทำให้มันเหมาะกับการใช้ชีวิตริมน้ำเป็นอย่างมากนอกจากจะว่ายน้ำได้ดีแล้วในการใช้ชีวิตบนบกแมวป่าหัวแบนก็สามารถวิ่งได้เร็วมากอีกด้วยซึ่งอาจจะเป็นเพราะลักษณะของปลอกเล็บเท้าของมันที่สั้นกว่าความยาวของเล็บทำให้เวลาพวกมันเก็บเล็บจะทำให้สามารถเก็บเล็บได้เพียง1ใน3เท่านั้นดังนั้นในขณะที่มันเก็บเล็บเราก็ยังสามารถมองเห็นปลายเล็บของมันได้อยู่ซึ่งคล้ายกับเสือชีต้าที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วอันดับต้นๆของโลกลำตัวของแมวป่าหัวแบนจะมีขนหนาสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเทาไม่มีลายหรือจุดบนตัวขนบางแห่งมีปลายขนสีขาวและสีเหลืองอ่อนหรือเทาขนหน้าอกรอบปากและคางเป็นสีขาวมีขนสีขาวที่เปลือกตาและรอบๆดวงตาแต่ไม่ถึงกับเป็นวงรอบจุดเด่นของแมวป่าหัวแบนก็เป็นอย่างชื่อของมันคือแมวป่าหัวแบนจะมีรูปทรงของกะโหลกที่มองจากด้านข้างแล้วจะเห็นได้ว่ามีลักษณะแบนราบและยาวลงไปด้านข้างมากกว่าแมวบ้านหรือแมวป่าชนิดอื่นๆในขณะที่ใบหูของแมวป่าหัวแบนก็มีขนาดค่อนข้างเล็กคือประมาณ 3.5-4 เซนติเมตรและมีปลายมนทั้งยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและลู่ไปข้างหลังทำให้เมื่อดูรวมๆแล้วเหมือนใบหูได้หุบเข้าไปอยู่ด้านข้างของหัวยิ่งขับเน้นให้หัวของมันดูแบนยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับในประเทศไทยแล้วแมวป่าหัวแบนจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1ตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535และยังเป็นสัตว์ป่าควบคุมการค้าตามบัญชีหมายเลข1ของไซเตสรวมถึงสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของ IUCN